ตอนนี้นะคะวันก็อยู่ที่พัทยาอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมาแนะนำโรงแรมที่พัทยาโรงแรมหนึ่งค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะก็อยู่ใจกลางเมืองพัทยาเลยค่ะมีชื่อว่า Intimate พัทยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะตั้งอยู่ตรงพัทยาสาย2ซอย14เลยค่ะจะบอกว่าโรงแรมนี้นะคะก็เป็นโรงแรมหนึ่งที่เหมือนกับมีแบบครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็สำคัญมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะอย่างวิสาทค่ะซึ่งเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะเดี๋ยววันจะเก็บภาพบรรยากาศของโรงแรมทั้งในส่วนของสระว่ายน้ำห้องแล้วก็บริเวณโรงแรมให้กับทุกคนดูว่าโรงแรมนี้ดูน่ามาพักแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีออกไปที่เดินเล่นชายหาดบ้างแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราไปทานข้าวที่วิสาทกันค่ะเย็นมากเลยค่ะตอนนี้วันก็เข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้ห้องที่วันจองมาก็จะเป็นไทดีลักรูมค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำแล้วก็ชาวเวอร์แยกกันค่ะก็แล้วก็สามารถเปิดม่านกระจกได้ด้วยนะคะถ้ามาเป็นคู่รักก็เปิดม่านได้แต่ถ้ามากับเพื่อนต้องปิดม่านนะจ๊ะแล้วก็ห้องกว้างค่ะกว้างเลยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบเลยมีไดร์เป่าผมนะคะมีชุดชากาแฟอะไรเงี้ยก็และที่สำคัญก็คือเป็นวิวฝั่งนี้ค่ะก็คือสามารถมองเห็นวิวห้างเมเจอร์ทางนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศห้องให้ดูกันค่ะแล้วห้องที่วันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องสำหรับลูกค้าที่ชอบอ่างจักรุซี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีอ่างจักรุซี่ในห้องน้ำให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะมีเรือบานาน่าโบ๊ทจอดอยู่ด้วยนะคะใครมาพัทยาสนใจก็ลองมาหาเล่นดูนะคะเนี่ยเดินลงมาถึงก็เจอที่เขามีเจ็ตสกีปล่อยเช่าเลยค่ะหรือจะเอาเรือสปีดโบ๊ทไปเกาะล้านก็ได้นะเดี๋ยววันก็จะกลับโรงแรมแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะวันจะพาทุกคนไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านดังในพัทยาแล้วค่ะจะบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเลยเพราะว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรมมันเองค่ะมีชื่อร้านว่าวิสาทค่ะร้านนี้นะคะจะบอกว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบร้านนั่งชิลทานอาหารแล้วก็มีดนตรีสดด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ที่วันไปก็ที่วันจะไปเนี่ยก็จะมีดนตรีสดเล่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านดีกว่าเพราะเขาบอกร้านนี้ค่ะจะเป็นแนวสไตล์แบบแม่มดแบบแม่มดพ่อมดแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้ค่ะและยังอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วยนะคะดูดิวันจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาเช
็คเอาท์ออกจากที่นี่แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับภาพบรรยากาศที่วันเก็บมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินออกไปที่ชายหาดนะคะก็เดินได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็หรือจะหาอาหารทานนะคะก็สามารถลงไปที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมนะคะก็จะมีร้านอาหารวิสาที่มีบรรยากาศดีๆมีดนตรีฟังเพราะๆเลยนะคะโรงแรมนี้นะคะก็คืออยู่ใจกลางเมืองเลยเรียกได้ว่ามาที่เดียวอ่ะครบไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะจอดรถครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้เลยค่ะก็สำหรับใครที่มาพัทยานะคะกำลังมองหาโรงแรมนะคะก็ลองดูที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีจัดโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาเลยลองดูที่หน้าเพจของโรงแรมเลยก็ได้นะคะส่วนสำหรับคลิปนี้มันจะต้องจบคลิปโรงแรมแค่นี้ก่อนแต่สำหรับในพื้นที่พัทยายังมีอีกหลายที่เลยนะคะที่มันจะเดินทางไปเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย